แมวสามสียอดนักสืบตอนหมู่บ้านแมวผีบทที่4แมวคนงามรอยเท้าที่5น้ำโคลนเพิ่มปริมาณสูงขึ้นถึงเข่าฮารุมิไม่เพียงฝนตกกระหน่ำหากยังมีน้ำไหลจากปากหลุมลงมาเป็นสายราวน้ำตกและไม่ใช่น้ำธรรมดายังพัดพาโคลนลงมาด้วยน้ำโคลนสูงขึ้นเรื่อยๆช่วยด้วยฮารุมิร้องจนเสียงแหบแห้งฮารุมิแบกร่างคินูโกะซึ่งหมดสติไว้บนหลังจึงขยับกายไม่สะดวกแขนและไหล่ของเธอชาไปหมดบางขณะแทบลื่นล้มลงในโคลนจะโดนฝังทั้งเป็นในหลุมนี้หรือเปล่าหนอคำรำพึงของเธอไม่เป็นมงคลเอาเสียเลยถึงพอกโคลนแล้วผิวสวยก็เธอแต่ถ้าต้องพอกจนขาดอากาศหายใจตายฉันไม่เอาด้วยหรอกนะเธอบ่นพึมดินก้อนใหญ่ตกลงมาจนน้ำกระเซ็นน้ำโคลนทวีความสูงขึ้นจนถึงน่องฮารุมิเท้าเธอจมอยู่ในโคลนจนขยับไม่ได้เฮ้อคนสวยมักอายุสั้นพี่คุณอิชิสึโฮมมัวทำอะไรกันอยู่คอยดูนะตายไปจะมาหลอกให้หมดทุกคนเลยดูเหมือนระดับน้ำโคลนจะสูงขึ้นอีกสงสัยไม่รอดขณะฮารุมิกำลังถอดใจนั่นเองเมียวได้ยินเสียงอยู่เหนือศีรษะฮารุมิสะดุ้งเงยหน้าขึ้นมองเห็นแมวตัวหนึ่งกำลังชะโงกหน้ามองอยู่บนปากหลุมฮารุมิรู้สึกคล้ายเคยเห็นแมวตัวนี้มาก่อนนั่นโคโตะโคโตะใช่ไหมฮารุมิตะโกนช่วยเรียกคนมาช่วยหน่อยได้โปรดเรียกโฮมหรือใครก็ได้เร็วเข้ารีบๆหน่อยแมวตัวนั้นหายไปแมวตัวนั้นใช่โคโตะจริงหรือเปล่าต่อให้ใช่โคโตะจริงๆมันจะวิ่งไปขอความช่วยเหลือให้เราหรือเปล่าตอนนี้ฮารุมิได้แต่ฝากความหวังไว้ที่แมวตัวนั้นได้โปรดเธอเทพเจ้าแมวชื่ออะไรนะฉันนึกไม่ออกเลยน้ำโคลนค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆคาตายาม่าและเนโมโตะเดินนำกลุ่มคนทั้ง8กลับมายังคฤหาสน์แมวคริฮาร่าและอิชิสึกำลังคอยอยู่อ้าวอิชิสึมีอะไรผมลองเข้าไปในห้องดูแล้วดูเหมือนคุณฮารุมิไม่ได้กลับมาห้องสีหน้าอิชิสึเคร่งเครียดมากคาตายาม่าไม่มีอารมณ์ถามว่าตอนนี้ประตูมีสภาพอย่างไรงั้นเหรอทางนี้ก็ไม่ได้เรื่องเหมือนกันทำไงดีครับตำรวจสถานีฮิโนจะช่วยออกค้นหาให้คริฮาร่าพูดกำลังเรามีไม่มากซะด้วยไม่มีเบาะแสอะไรเลยไม่รู้จะไปหาที่ไหนคาตายาม่าถอนหายใจเราก็ระดมชาวบ้านในโครงการทั้งหมดอิชิสึพูดขึ้นพูดอะไรของนายไม่คิดเราเริ่มสอบปากคำ8คนนี้ก่อนเธอคริฮาร่าพูดการฆาตกรรมอิชิซาวะซูนโยเป็นฝีมือพวกนี้ใช่ไหมดูเหมือนจะใช่ครับทั้ง8นั่งเบียดกันบนโซฟาภายในห้องรับแขกหลังจากคริฮาร่าแนะนำตัวเองเสร็จถ้ายังมีอะไรปิดบังพวกเราอยู่รีบพูดออกมาเสียเพราะไม่ว่าพวกคุณจะปิดอะไรไว้เราก็มีวิธีทำให้พวกคุณสารภาพออกมาได้คำพูดของคริฮาร่าสุภาพแต่น้ำเสียงมีพลังทำให้คนฟังสะดุ้งกลัวจนตัวสั่นได้ผลชะงัดกว่าการตวาดหลายเท่าตัวจูจูโฮมซึ่งนั่งอยู่บริเวณประตูก็ร้องขึ้นมีแมวสีขาวกระโจนเข้ามาเหวอทั้ง8คนร้องแกโคโตนี่นาคาตายาม่าลืมตัววิ่งเข้าไปหามีอะไรขาแกถึงเปรอะโคลนไปหมดสายตรวจโผล่หน้าเข้ามาขอโทษครับมันกระโจนพรวดเข้ามาผมห้ามไม่ทันคาตายาม่าเห็นโคโตะและโฮมจ้องเขม็งมาทางตนแมวสองตัวร้องไม่หยุดราวกับจะเร่งให้เขาทำบางอย่างแมวตัวนี้มาจากไหนคาตายาม่าถามสายตรวจผมเห็นกระโจนออกมาจากในป่าครับหรือว่าคุณคินูโกะกับฮารุมิโฮมยกขาหน้าใช้เล็บตะกุยชายกางเกงคาตายาม่าสงสัยใช่จริงๆอิชิสึไปดูกันครับอิชิสึตอบเสียงดังคาตายาม่าได้ยินหนึ่งใน8คนพูดขึ้นเบาๆคงไม่ใช่หลุมนั่นหลุมอะไรเปล่าครับในป่ามีทางที่คนเดินย่ำกันมานานจนเกิดเป็นทางผมเห็นพวกแมวที่หนีรอดไปได้โผล่อยู่แถวนั้นเลยขุดหลุมกันกับเพื่อน3คนก็จะให้แมวพวกนั้นตกลงไปในหลุมลึกแค่ไหนพวกผมตั้งใจขุดกันมากคงลึกไม่ต่ำกว่า2เมตรถ้าตกลงไปแย่แล้วคาตายาม่าหน้าซีดฝนตกน้ำคงท่วมในหลุมแน่เดี๋ยวจมน้ำตายกันพอดีคุณคาตายาม่าอิชิสึหน้าซีดจนไม่มีสีเลือดต้องรีบไปช่วยเชือกมีเชือกหรือเปล่าอยู่ในรถครับเร็วเข้ารีบนำทางไปเร็วโคโตะและโฮมกระโจนพรวดออกไปคาตายาม่าและอิชิสึรีบวิ่งตามทำใจดีๆไว้ฮารุมิพยายามแบกร่างคินูโกะซึ่งเกือบจะตกจากหลังตนอย่างสุดความสามารถแขนเธอชาเรี่ยวแรงกำลังจะหมดตัวคนนี้หนักจังฮารุมิถอนหายใจน้ำโคลนสูงขึ้นถึงสะโพกแถมปริมาณน้ำที่ไหลลงมาอย่างมากเช่นเดิมดินรอบๆเริ่มทลายตัวตายเพราะโดนดินถล่มกับจมน้ำตายอะไรจะทรมานกว่ากันนะฮารุมิคิดเรื่องนี้อย่างค่อนข้างจริงจัง
เธอรู้สึกสงสารตัวเองลำพังน้ำเอ่อสูงขึ้นอย่างเดียวยังพอลอยตัวประคองไว้ได้แต่ร่างกายเธอส่วนต่ำกว่าเข่าลงไปจมอยู่ใต้โคลนแทบขยับขยื่นไม่ได้คงทรมานหน้าดูน้ำคงค่อยๆสูงขึ้นถึงปากน้ำโคลนคงไม่อร่อยขอจมน้ำกาแฟตายยังดีกว่าถ้าน้ำขึ้นสูงขนาดนั้นจริงๆจะทำอย่างไรกับคุณคินูโกดีจะทิ้งร่างคินูโกลงไปให้จมน้ำตายคงไม่ได้ถึงอย่างไรผลลัพธ์ไม่น่าจะแตกต่างกันยังไงก็คงไม่รอดฮารุมิตะโกนสุดเสียงช่วยด้วยเธอเห็นโฮมชะเง้อคอมองอยู่ด้านบนหลุมภาพหลอนหรือเปล่าโฮมเมียวโฮมร้องใบหน้าฮารุมิสดใสขึ้นโฮมมาช่วยแล้วนี่ฮารุมิคุณฮารุมิคาตายาม่าและอิชิสึทยอยกันโผล่หน้าออกมาฮารุมิจ้องชายทั้งสองเขม็งมัวทำอะไรชักช้าอยู่ได้รีบช่วยฉันเร็วๆเข้าจะโยนเชือกลงไปเดี๋ยวนี้คุณคินูโกะบาดเจ็บหมดสติงั้นจะทำเป็นบ่วงเอาคล้องตัวไว้นะช่วยคุณคินูโกะก่อนไม่ต้องห่วงต้องห่วงสิพวกพี่ไว้ใจได้ที่ไหนน้องคนนี้นี่คาตายาม่ายิ้มแห้งๆฮารุมิยังมีแรงพูดอย่างนี้ได้แสดงว่าไม่เป็นอะไรคุณฮารุมิอิชิสึตะโกนมีอะไรถ้าฉุกเฉินยังไงผมจะกระโดดลงไปช่วยอย่านะถ้าคุณโดดลงมามีหวังน้ำโคลนขึ้นสูงถึงหัวแน่ฮารุมิละล่ำละลักคนงามอย่างเราสารรูปดูไม่ได้เลยในที่สุดพวกคาตายาม่าดึงตัวฮารุมิขึ้นมาได้สำเร็จฮารุมิก้มลงมองร่างกายซึ่งเลอะโคลนไปทั้งตัวและถอนหายใจคุณน่ารักมากครับอิชิสึปลอบหรือคะขอบคุณค่ะถ้ามีการประกวดราชินีโคลนคุณฮารุมิต้องชนะแน่คุณนี่ชมอะไรแปลกๆฮารุมิหัวเราะออกมาฮารุมิมองพวกสายตรวจแบกเปลหามผู้ป่วยนำคินูโกะออกไปเพราะโคโตะแท้ๆฉันเลยรอดมาได้ต้องเลี้ยงปลาไหลย่างซีอิ๊วโคโตะสักหน่อยฮารุมิมองรอบๆอ้าวหายไปไหนแล้วมีเพียงโฮมนั่งจุ้มปุ๊กอยู่ใต้ต้นไม้เพื่อหลบฝนเราไปกันก่อนเถอะทุกคนเปียกหมดแล้วเดี๋ยวเป็นหวัดคาตายาม่าเร่งขณะนั้นเองมีเสียงดังทางด้านหลังเมื่อหันไปมองเห็นดินบนปากหลุมถล่มลงไปถ้ามาช้าสัก10นาทีโดนฝังทั้งเป็นแน่ฮารุมิตัวสั่นอุ้ยใช่แล้วมีอะไรกระเป๋าถืออยู่ในหลุมนั้นช่างเถอะทำใจเสียก็ได้เคนสั่งเปื้อนคราบเลือดอันนั้นยังอยู่ในกระเป๋าถือ3คนและโฮมย้อนกลับไปคฤหาสน์แมวท่ามกลางฝนที่ยังตกไม่ยอมหยุดแมว3สียอดนักสืบตอนหมู่บ้านแมวผีบทที่4แมวคนงามรอยเท้าที่6วันรุ่งขึ้นอากาศแจ่มใสดีมากคาตายาม่าและฮารุมิลงรถแท็กซี่หน้าโรงพยาบาลเห็นอิชิสึมารออยู่คุณฮารุมิไม่เป็นไรใช่ไหมครับข่าอย่างที่เห็นฉันไม่เป็นไรแล้วคุณฮารุมิแบบไม่เปื้อนโคลนสวยกว่าจริงๆนั่นแหละอิชิสึทำท่าจะก้าวเข้ามาใกล้หากเท้าสะดุดบางสิ่งโฮมร้องขู่ดังฟู่อิชิสึกระโดดตัวลอยขอประทานโทษครับเขายกมือทำความเคารพอาการคุณคินูโกะเป็นยังไงบ้างคาตายาม่าถามขณะเดินบนระเบียงทางเดินภายในโรงพยาบาลยังไม่ทราบใบหน้าอิชิสึมองลงได้ยินว่ากระดูกซี่โครงหักตอนตกลงไปในหลุมแต่ยังไม่ทราบรายละเอียดเห็นว่ามีอาการปอดบวมแทรกซ้อนด้วยแช่อยู่ในน้ำโคลนตั้งนานขนาดนั้นนี่นาอันตรายมากหรือเปล่าคะ50-50ครับฮารุมิอึ้งพูดไม่ออกเธอยังไม่ได้เล่าเรื่องเคนสั่งเปื้อนเลือดให้พี่ชายฟังเธอควรทำอย่างไรดีควรบอกพี่หรือเปล่าหรือไม่ต้องหน้าห้องคนป่วยมีป้ายห้ามเยี่ยมนายแพทย์เดินออกมาพอดีผมเป็นตำรวจจากกรมตำรวจครับคาตายาม่าแสดงบัตรประจำตัวขอเยี่ยมได้ไหมครับคุณคาตายาม่าใช่ไหมครับนายแพทย์ถามครับกรุณารอสักครู่นายแพทย์หายเข้าไปในห้องผู้ป่วยไม่นานก็กลับออกมาคุณคาตายาม่าฮารุมิคนไหนครับฉันเองค่ะคนไข้บอกว่าอยากพบแค่คุณฮารุมิคนเดียวอ๋อแล้วก็แมวสามสีที่ชื่ออะไรนะโฮมค่ะใช่ความจริงเราไม่อนุญาตให้แมวเข้าไปข้างในแต่ได้ยินว่าเป็นแมวพิเศษใช่แล้วค่ะงั้นเชิญครับฮารุมิหันไปทางคาตายาม่าและอิชิสึมีอะไรจะฝากบอกเธอไหมคะแล้วแต่ฮารุมิเถอะคาตายาม่าพยักหน้าฮารุมิและโฮมเดินเข้าห้องคนป่วยไปอุเอโนะคินูโกะนอนหลับตาอยู่บนเตียงใบหน้าซีดเซียวแก้ไม่มีสีเลือดฮารุมินึกว่าเธอหลับหากเมื่อก้าวเข้าไปใกล้เธอกลับลืมตาขึ้นคุณฮารุมิเธอพูดพลางยิ้มให้ข้อยังชั่วถ้าทางคุณแข็งแรงดีแล้วฮารุมินั่งลงบนเก้าอี้ข้างเตียงนายแพทย์พูดขึ้นก่อนจะเดินออกไปผมรออยู่ข้างนอกครับถ้ามีอะไรกรุณาเรียกผมทันทีขอโทษที่ทำให้คุณเป็นห่วงไม่หรอกค่ะหายเร็วๆนะคะ
คราวนี้คงไม่รอดอย่าใจส่ออย่างนั้นสิคะฮารุมิพูดน้ำเสียงเหมือนตำหนิฉันมีข่าวดีอะไรคะคนร้ายฆ่าอิชิซาวะสุนโยไม่ใช่คุณพ่อคุณคินูโกะจ้องฮารุมิจริงหรือคะเธอถามน้ำเสียงราวกับกระซิบฮารุมิเล่าเรื่องชาวบ้าน8คนรวมทั้งเรื่องอิสึมิให้เธอฟังคินูโกะถอนหายใจเฮือกใหญ่และพูดขึ้นข้อยังชั่วถึงตายฉันก็ตายตาหลับแล้วอย่าพูดบ้าๆสิคะคุณยังมีคุณฮายาชิดะอยู่ทั้งคนฮารุมิรีบพูดเธอตั้งใจบอกเรื่องคุณพ่อเพื่อให้คินูโกะมีกำลังใจมีชีวิตอยู่ต่อไปไม่ใช่ให้ตัดใจลาจากโลกนี้ฉันมีเรื่องอยากบอกคุณเพียงคนเดียวสัญญาได้ไหมว่าจะไม่บอกใครไม่ให้บอกใครเลยหรือคะค่ะแม้แต่พี่ชายกับแฟนคุณฮารุมิลังเลครู่หนึ่งก่อนจะพยักหน้าค่ะสัญญาขอบคุณค่ะคินูโกะเบนสายตามองเพดานหายใจลึกๆจากนั้นเอ่ยปากเล่าฮารุมิออกจากห้องคนป่วยเสร็จแล้วหรือครับนายแพทย์ซึ่งยืนคุยกับคาตายาม่าอยู่เดินเข้ามาค่ะเธอบอกว่าอยากพักผ่อนงั้นหรือครับคุณหมอเธอจะรอดไหมคะคือร่างกายเธออ่อนแอมากหรือคะถ้าเกิดอะไรขึ้นจะรีบแจ้งให้พวกคุณทราบทันทีนายแพทย์เดินเข้าห้องคนป่วยไปคาตายาม่ารีบถามราวกับกำลังคอยจังหวะอยู่เป็นไงบ้างเธออ่อนแอมากพอบอกเรื่องพ่อเธอไม่ใช่ฆาตกรเธอดีใจมากดีได้ถามอะไรเธอบ้างหรือเปล่าฉันกลัวเธอเครียดมากเกินไปงั้นหรือก็ถูกของฮารุมิงั้นเรากลับกันเถอะอิชิสึพูดขณะเดินไปที่ประตูแวะไปอพาร์ตเมนต์ผมใหม่ครับแล้วตอนบ่ายค่อยออกมาอีกทีดีเหมือนกันฮารุมิหยุดใช่ไหมฮารุมิพยักหน้าดูไม่ออกว่าคิดอะไรอยู่จากระเบียงห้องอิชิสึบนชั้น11มองเห็นสวนสาธารณะด้านล่างทุกอย่างเริ่มต้นจากสวนนั่นฮารุมิพูดอะไรนะอ๋อสวนสาธารณะข้างล่างคาตายาม่าออกมาตรงระเบียงใช่พวกเรามาเที่ยวได้ยินเสียงรถตำรวจกับรถพยาบาลมาที่สวนสาธารณะเลยวิ่งไปดูถ้าตอนนั้นเราไม่สนใจอาจไม่ต้องถลำลึกเกี่ยวข้องกับคดีนี้ขนาดนี้น้ำชาครับคาตายาม่าและฮารุมิกลับเข้าห้องเมื่อได้ยินเสียงอิชิสึพี่จำได้หรือเปล่าฮารุมิดื่มน้ำชาหนึ่งอึกและพูดขึ้นตอนนั้นคนร้ายโทรแจ้งตำรวจว่าผลักเด็กตกสระน้ำคนร้ายเรียกสวนนั้นว่าสวนสาธารณะทิศเหนือตำรวจเลยบอกว่าแสดงว่าคนร้ายไม่ใช่คนในโครงการแล้วตรงกันข้ามหรือเปล่าคะตรงกันข้ามใช่แล้วค่ะสำหรับคนในโครงการไม่ต้องพูดคำว่าอิสึมิงะโอกะแค่พูดว่าสวนสาธารณะทิศเหนือก็รู้ว่าหมายถึงที่นี่เลยติดเป็นนิสัยไม่พูดคำว่าอิสึมิงะโอกะไงคะแปลว่าคนร้ายเป็นคนภายในโครงการน่าจะเป็นอย่างนั้นค่ะพอได้ฟังฮารุมิพูดแบบนี้พี่ชักเห็นด้วยขึ้นมาแล้วแน่นอนที่เป็นอุบัติเหตุจริงๆคงมีแต่ถ้าเหตุการณ์ส่วนใหญ่มีคนสร้างขึ้นล่ะคะมีคนสร้างขึ้นใช่วันนั้นมีประชุมของบริษัทซื้อขายที่ดินพอดีในหมู่บ้านมีแค่คุณอิชิซาวะซูนโยคนเดียวพี่ไม่รู้สึกว่ามันบังเอิญเกินไปหน่อยหรือคะพี่คิดอยู่เหมือนกันจริงๆนะฉันยังไม่ได้พูดสักคำว่าพี่โกหกจริงสิแสดงว่าคนร้ายตั้งใจตัดสายเบรกรถจักรยานเด็กในช่วงเวลานั้นแต่ว่าเป็นไปไม่ได้ทำไมล่ะคะก็คนร้ายไม่มีทางรู้ว่าคุณอุเอโนะจะมาเจอเดี๋ยวคนร้ายคือโฮริกุชิแต่ว่าไม่มีใครเห็นเขาลงมือใช่ไหมล่ะคะไม่ว่าคนร้ายจะเป็นใครก็ช่างคนไปเข้าประชุมไม่มีเวลาตัดสายเบรกจักรยานเพื่อทำให้คุณอุเอโนะโกรธแล้วป้ายความผิดให้เขาแน่งั้นวิธีเดียวที่คุณอุเอโนะจะมาพบว่ามีการตัดสายเบรกแน่ๆคืออะไรถ้าคุณอุเอโนะเป็นคนตัดสายเบรกเองกับมือล่ะคะอะไรนะคาตายาม่าและอิชิสึอึ้งไปคาตายาม่าจ้องฮารุมิครู่หนึ่งในที่สุดก็เอ่ยปากอุเอโนะคินูโกะบอกอะไรฮารุมิใช่ไหมฮารุมิหายใจลึกเธอค่อยๆพูดใช่แล้วคุณคินูโกะรู้ดีว่าเหตุการณ์ทั้งหลายเป็นฝีมือพ่อเธอเองทำไมแน่นอนว่าไม่ใช่ทุกเรื่องกรณีเด็กเกือบถูกข่มเหงคงเป็นฝีมือพวกโรคจิตจริงๆลองคิดดีๆสิไม่มีเหตุการณ์ไหนมีอันตรายจริงๆเลยยกเว้นเรื่องเด็กตกสระน้ำตอนนั้นคนร้ายพูดเพียงคำว่าสวนสาธารณะทิศเหนือตามความเคยชินหน่วยพยาบาลเลยมาช้าทำให้เด็กเกือบไม่รอดคุณอุเอโนะจงใจสร้างอุบัติเหตุที่ไม่ร้ายแรงขนาดทำให้มีคนได้รับบาดเจ็บเพื่ออะไรคิดว่าคุณอุเอโนะคงรู้สึกว่าอิชิซาวะซูเนโอเป็นเหมือนแมลงร้ายในสังคมเขาจึงมุ่งมั่นว่าเป็นหน้าที่ของเขาที่ต้องกำจัดแมลงร้ายตัวนี้เลยสร้างเรื่องขึ้นหวังให้คนในโครงการโกรธเกลียดอิชิซาวะซูเนโอขอแค่วัตถุประสงค์ถูกต้องจะใช้วิธีไหนก็ได้งั้นเหร
เขากล่อมจนเพื่อนๆยอมบุกไปคฤหาสน์แมวสำเร็จมาครั้งหนึ่งแต่คุณยายอิชิซาว่าไม่ยอมแถมฮายาชิดะเข้ามาขวางครั้งนั้นเลยล้มเหลวต่อมาเขาจึงตัดสินใจลงมือเพียงลำพังเขาแกล้งตัดสายเบรกเขาลงมือทำทุกอย่างด้วยจิตสำนึกเรื่องความถูกต้องในสังคมเพราะฉะนั้นเขาคงคิดว่าถึงแม้ตัวเองถูกจับสังคมคงให้ความปราณีคุณคินูโกะคงไม่ถูกคนรอบข้างตำหนิคุณอุเอโนะไปคฤหาสน์แมวบังเอิญอิชิซาว่าซูเนโอไม่อยู่เขาทะเลาะกับคุณยายซูเนโยก็เลยแสดงว่าคุณอุเอโนะเป็นฆาตกรจริงๆเหรอถ้าไม่ใช่ก็ไม่มีเหตุผลที่เขาต้องฆ่าตัวตายเขาคงเสียใจมากจนคุมสติไม่อยู่ว่าฆ่าผิดคนอุเอโนะคินูโกะบอกฮารุมิงั้นหรือเปล่าคุณคินูโกะจะไปรู้ได้ยังไงว่าตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นถูกของฮารุมิแล้วคุณคินูโกะบอกเรื่องอื่นอีกหรือเปล่าฮารุมิตอบอย่างไม่ลังเลเปล่าคาตายาม่าถอนหายใจคดีนี้ซับซ้อนเขาพูดคนฆ่าคุณยายอิชิซาวะซูเนโยคืออุเอโนะหรือชาวบ้านที่ชื่อโฮริกุชิกันแน่อุเอโนะฆ่าตัวตายเองหรือถูกฆ่ากันแน่คนยิงอิชิซาวะซูเนโอใช่ฮายาชิดะคนรักของคินูโกะหรือเปล่าแล้วฮายาชิดะหายไปไหนโฮริกุชิตายเพราะแมวจริงหรือเปล่าเรายังไม่รู้ความจริงสักอย่างไม่มีเบาะแสพอจะนำไปสู่การคลี่คลายคดีได้เลยไม่บ่อยครั้งที่อิชิสึจะพูดจาจริงจังเช่นนี้พี่คะฮารุมิพูดดูนั่นโฮมคาตายาม่าก้มหน้าลงมองเห็นโฮมเดินไปนั่งจอมอยู่ข้างโทรศัพท์มีอะไรโทรศัพท์ทำไมโฮมเดินมาหาคาตายาม่ามันยื่นขาหน้าสอดเข้าไปด้านในเสื้อนอกของคาตายาม่าแต่ที่ปืนซึ่งคาตายาม่าใช้สายคล้องไว้ตรงหัวไหล่ปืนโทรศัพท์กับปืนเหมือนกำลังเล่นเกมทายปัญหาเลยนะครับนึกไม่ออกหรือพี่คาตายาม่าขมวดคิ้วครุ่นคิดเกี่ยวกับปืนมีแค่เรื่องฮายาชิดะยิงอิชิซาว่าซูเนโอตายโทรศัพท์งั้นเหรอใช่แล้วตอนนั้นอิชิซาว่าเดินมารับโทรศัพท์คาตายาม่าใจหายวาบโทรศัพท์ในตอนนั้นถ้าอิชิซาว่าไม่มารับโทรศัพท์คงไม่โดนยิงโทรศัพท์ตั้งอยู่ตรงระเบียงทางเดินจากในสวนมองเห็นโทรศัพท์ได้ชัดแจ๋วแปลว่าอิชิซาว่าโดนล่อให้เดินออกมาคาตายาม่าพูดค้างเขาพูดต่อไม่ออกใครเป็นคนวางแผนล่อเขาออกมาคะตอนนั้นคนที่มาบอกว่ามีโทรศัพท์ถึงอิชิซาว่าคือตอนอิชิซาว่าถูกยิงเขากำโทรศัพท์ไว้ในมือพี่วิ่งเข้าไปในสวนหล่อนเป็นคนเรียกรถพยาบาลหล่อนคุณคาริยะริสึโกะหรือคะโทรศัพท์อิชิซาว่าจริงสิลืมเรื่องนี้เสียสนิทคงไม่ใช่คุณฮายาชิดะแน่ค่ะหรือเขาขอให้ใครช่วยโทรศัพท์ให้ไม่น่าเป็นไปได้คุณฮายาชิดะไม่น่ามีเวลาไปหาคนมาช่วยคาตายาม่าพูดราวกับรำพึงกับตัวเองไม่มีใครโทรศัพท์มาหรอกหามันผิดปกติถ้ากำลังคุยโทรศัพท์กับใครอยู่แล้วเขาถูกยิงจนล้มคนโทรมาน่าจะตกใจและรีบโทรกลับมาอีกครั้งอาจโทรมาและคุณริสึโกะเล่าเหตุการณ์ให้ฟังไปแล้วไม่หรอกถ้ามีโทรศัพท์ที่พี่น่าจะได้ยินแต่หล่อนไม่ได้พูดอะไรเลยงั้นก็หมายความว่าไงหมายความว่าริสึโกะเธอโกหกหรือดีใจจังวันนี้ได้พบคุณตอนกลางวันริสึโกะใบหน้ายิ้มแย้มหล่อนนั่งด้านตรงข้ามกับคาตายาม่าขอโทษนะครับที่เรียกคุณออกมาไม่เป็นไรคะมีอะไรหรือคะขณะนี้ทั้งคู่อยู่ในร้านคอฟฟี่ช็อปซึ่งมีเพียงร้านเดียวในโครงการเนื่องจากเป็นวันธรรมดาเวลากลางวันลูกค้าในร้านส่วนใหญ่จึงเป็นแม่บ้านมากับลูกบรรยากาศไม่เหมาะสำหรับการคุยเรื่องหนักๆเลยคือว่าคดีนี้มีหลายอย่างพัวพันกันยุ่งเหยิงมากเข้าใจค่ะความจริงเรื่องนี้ง่ายมากง่ายยังไงคะยกเว้นการตายของโฮริกุชิคนที่ถูกฆ่าคือ2แม่ลูกคุณยายอิชิซาวะซูเนโยกับซูเนโอะท้ายที่สุดใครเป็นคนได้ประโยชน์จากเรื่องนี้ครับคุณกำลังพูดถึงแรงจูงใจในการฆาตกรรมใช่แล้วไม่ต้องคิดให้ซับซ้อนฉันเห็นด้วยค่ะเรื่องแมวผีอะไรไม่เกี่ยวทั้งนั้นใช่ครับคนได้ประโยชน์คือคุณมาคิโกะกับฉันใช่ไหมคะคาตายาม่าพยักหน้าผมเลยนึกถึงเรื่องโทรศัพท์ขึ้นมาได้โทรศัพท์คาตายาม่าพูดเรื่องมีคนโทรมาหาอิชิซาวะซูเนโอะความจริงไม่มีใครโทรมาคุณล่อให้อิชิซาว่าออกมาบริเวณที่มองจากในสวนเห็นโดยแกล้งบอกว่ามีโทรศัพท์ริสึโกะยิ้มความคิดคุณน่าสนใจมากแต่ผิดอะไรนะครับมีโทรศัพท์มาจริงๆค่ะใครโทรมาครับไม่ทราบค่ะฉันไม่ได้เป็นคนรับงั้นคุณหมายถึงคุณมาคิโกะเป็นคนรับค่ะริสึโกะพูดฉันโทรหมายเลข110ตามที่คุณสั่งพอจะเดินกลับออกมามีเสียงโทรศัพท์ดังคุณมาคิโกะอยู่ตรงนั้นพอดีเธอเป็นคนรับสายเธอพูดได้นิดหนึ่งก็หันมาบอกฉันว่ามีโทรศัพท์ถึงสามีเธอฉันเลยบอกว่าจะไปเรียกให้
แปลว่ามีโทรศัพท์มาจริงๆใช่แล้วค่ะคาตายาม่ากุมศีรษะอุตส่าห์นึกไขปริศนามาอย่างดีกลับเหลวไม่เป็นท่าสงสัยด่วนสรุปมากไปหน่อยคาตายาม่ายกมือกอดอกพูดขึ้นอย่าเครียดนักเลยฮารุมิบอกใช่ครับคุณคาตายาม่าก็เป็นแบบนี้ทุกครั้งอยู่แล้วคิดผิดอยู่เสมออิชิสึพูดจากที่นั่งคนขับคุณคาตายาม่าก็เป็นแบบนี้ทุกครั้งอยู่แล้วหมายความว่าไงอาผมพูดผิดต้องบอกว่าแม้กระทั่งคุณคาตายาม่ายังอาจคาดการผิดได้ไม่ต้องมาเฉยใช้สายไปซะแล้วรถของอิชิสึวิ่งอยู่ภายในโครงการกำลังมุ่งหน้าไปสถานีรถไฟรถเคลื่อนเข้าใกล้บริเวณหมู่บ้านพวกเราเจอโคโตะแถวนั้นคาตายาม่าพูดและมองไปนอกหน้าต่างนั่นโฮมองตามไปด้านนอกมันร้องเสียงแหลมโคโตะนี่นามีแมวสีขาวกระโจนออกจากพุ่มไม้อิชิสึเหยียบเบรกจอดรถกระทันหันแมวสีขาวคล้ายโคโตะวิ่งย้อนกลับเข้าไปในพุ่มไม้อะไรกันคะมันอาจต้องการเรียกพวกเราโฮมแกคิดว่าไงเมียวมันตอบแสดงความเห็นด้วยหรือเปล่าไม่รู้ลงไปดูกันเถอะคาตายาม่าพูดภายในป่าเงียบเหงากว่าวันก่อนมากนักเรากับเป็นหมู่บ้านร้างจริงๆแต่นี่อาจไม่ใช่เรื่องแปลกเนื่องจากมีชาวบ้านถูกจับกุมไปถึง8คนเมื่อทั้งสามมาถึงคฤหาสน์แมวเห็นตำรวจสายตรวจคนหนึ่งกำลังเดินไปมาท่าทางเบื่อหน่ายอยู่ตรงบริเวณหน้าประตูซึ่งโดนชนจนพังคุณคาตายาม่าใช่ไหมครับใช่คุณเนโมโตะฝากข้อความไว้ครับคาตายาม่าอ่านกระดาษโน้ตอะไรกันมีอะไรคะตำรวจจะสอบสวนโดยเน้นการสอบปากคำ8คนนั่นเลยยกเลิกศูนย์ประสานงานที่นี่แล้วแปลว่าไม่สืบต่อแล้วหรือคะไม่มีทางอุตส่าห์มาถึงนี่ทั้งทีไปหาอิชิซาว่ามาคิโกะกันเถอะจะทำอะไรคะไปถามเรื่องโทรศัพท์เมื่อกี้เขาก้าวเข้าประตูและตะโกนเรียกแต่ไม่มีเสียงตอบหรือไม่อยู่บ้านทั้ง3ก้าวขึ้นบ้านเดินไปตามระเบียงทางเดินแอบเข้ามาตอนเจ้าของบ้านไม่อยู่แบบนี้ไม่ดีนะคะนั่นน่ะสิอิชิสึพูดเสริมเกิดมีตำรวจมาเห็นเขาจะทำยังไงทั้ง3เดินหาจนทั่วแม้กระทั่งห้องด้านในลึกเข้าไปทว่าไม่พบเห็นผู้ใดช่วยไม่ได้กลับกันเถอะคาตายาม่ากำลังจะเดินย้อนกลับมาตามระเบียงทางเดินโฮมล่ะไม่รู้สิสงสัยไม่ได้เข้ามาด้วยมั้งเหรอแต่พี่รู้สึกเหมือนเห็นโฮมขึ้นบ้านมาด้วยทั้ง3เดินมาถึงบริเวณซึ่งมองเห็นโทรศัพท์พอดีโทรศัพท์ดังขึ้นอุ้ยโทรศัพท์พี่รับเองคาตายาม่าเดินเข้าไปยกหูโทรศัพท์ครับฮัลโหลมีอะไรคะคาตายาม่ายื่นหูโทรศัพท์ให้ฮารุมิได้ยินเพียงสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีใครโทรมาแต่เสียงโทรศัพท์ดังนี่คะโฮมปรากฏตัวจากด้านหลังโต๊ะวางโทรศัพท์อ้าวโฮมแกเองเหรอคาตายาม่าชะโงกหน้ามองเขาหยิบวัตถุอย่างหนึ่งขึ้นมานาฬิกาปลุกนี่เองอะไรนะคะลองฟังดูสิคาตายาม่ายืนอยู่ข้างโทรศัพท์เขาลองกดปุ่มนาฬิกาปลุกให้ดังและกดหยุดทันทีเหมือนเสียงโทรศัพท์ดังจริงๆเลยเรื่องนี้ง่ายนิดเดียวตอนเช้าเวลาเรายังงัวเงียอยู่พอนาฬิกาปลุกดังเรามักเอื้อมมือไปรับโทรศัพท์เพราะนึกว่าเป็นเสียงโทรศัพท์เพราะฉะนั้นหากเราซ่อนนาฬิกาไว้ในมือแกล้งกดปุ่มให้เสียงดังแล้ววิ่งไปรับโทรศัพท์ฮัลโหลไม่ว่าใครก็ต้องนึกว่าโทรศัพท์ดังจริงๆแปลว่าคุณมาคิโกะใช้ให้คนมาฆ่าสามีเธอเองอาจใช้ให้ฆ่าอิชิซาวะซูเนโยด้วยต้องหาตัวเธอมาถามให้รู้เรื่องขณะคาตายาม่ากำลังพูดอยู่นั่นเองก็ได้ยินเสียงกรีดร้องของผู้หญิงดังจากบริเวณหน้าประตูเสียงนั่นไปดูกันทั้ง3วิ่งไปเห็นอิชิซาวะมาคิโกะวิ่งพรวดเข้ามาจากหน้าประตูทั้งใบหน้าและแขนขาเต็มไปด้วยรอยขีดข่วนช่วยด้วยเธอล้มลงตรงทางเข้าบ้านคาตายาม่าและพวกกันอึ้งไปตรงหน้าประตูมีแมว10กว่าตัวยืนเรียงอยู่ช่วยด้วยไล่แมวไปทีมาคิโกะตะโกนอย่างควบคุมอารมณ์ไม่อยู่เกิดอะไรขึ้นมีคนเรียกฉันไปที่ศาลเจ้าใครไม่รู้จู่ๆพวกแมวก็พุ่งเข้ามาพวกแมวกระโจนเข้ามายังทางขึ้นบ้านมาคิโกะกรีดร้องอีกครั้งหดตัวรีบเล็กช่วยทำอะไรกับแมวพวกนี้ทีฮารุมิทนดูไม่ได้พี่เธอเร่งไม่เป็นไรคาตายาม่าห้ามน้องสาวคุณมาคิโกะแมวมาทำร้ายคุณเพราะคุณเป็นคนฆ่าพวกมันใช่ไหมเขาพูดมาคิโกะตกใจอะไรนะคุณเป็นคนสั่งให้ฆ่าอิชิซาวะซูเนโยรวมทั้งสามีคุณเองด้วยใช่แล้วคุณอาจฆ่าคุณอุเอโนะแล้วจัดฉากให้ดูเหมือนเขาฆ่าตัวตายเองอย่ามัวพูดบ้าๆรีบไล่แมวออกไปงั้นหรือครับ
ความคิดหนึ่งแวบขึ้นมาเป็นเรื่องแปลกแต่จริงเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์จวนตัวคนธรรมดาสามัญอย่างเขากลับมีความคิดดีๆโฮริกุชินั่นเองคุณไม่มีทางใช้ดาบฆ่าซูเนโยและยิงสามีตัวเองได้แน่คุณให้โฮริกุชิลงมือใช่ไหมผู้พูดอะไรของคุณถ้าคุณยายซูเนโยกับสามีคุณตายที่ดินนี้จะตกเป็นของคุณคุณใช้ความเป็นผู้หญิงของคุณและความโลภของโฮริกุชิใช้ให้เขาฆ่าสองคนนั้นบังเอิญคุณอุเอโนะมาเห็นคุณกับโฮริกุชิฆ่าคุณซูเนโยคุณเลยฆ่าเขาซะด้วยแกล้งจัดฉากว่าเขาฆ่าตัวตายเองและป้ายความผิดให้เขาเพราะทุกคนรู้ว่าเขาไม่ถูกกับคุณซูเนโยฉันไม่รู้เรื่องพูดสีสัวต่อมาโฮริกุชิอ้างชื่อสามีคุณเรียกคุณคินูโกะมาที่ด้านหลังบ้านและข่มเหงเธอเพื่อตอนหลังจะได้ป้ายความผิดว่าฮายาชิดะเป็นคนฆ่าสามีคุณคุณเป็นคนกดปุ่มนาฬิกาปลุกสร้างสถานการณ์ให้เหมือนโทรศัพท์ดังเพื่อล่อสามีให้ออกมาตรงระเบียงเพื่อจะได้มองเห็นเขาถนัดโฮริกุชิอยู่ในสวนใช้ปืนที่ขโมยจากตำรวจยิงเขาผู้พูดอะไรบ้าๆงั้นหรือครับงั้นมีหลักฐานหรือเปล่ามีสิเช่นก้อนกรวดนั่นไงก้อนกรวดที่ติดส้นรองเท้าคุณกับโฮริกุชิคุณนัดพบกับโฮริกุชิในศาลเจ้าโฮริกุชิฆ่าคนตายไปตั้ง3คนเลยเกิดกลัวขึ้นมาเขาขวัญหนีดีฝ่อทุกครั้งเวลาได้ยินเสียงแมวคุณจึงตัดสินใจฆ่าเขาทิ้งฉันไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นถ้าอย่างนั้นคาตายาม่ามองฮารุมิและอิชิสึเราไปกันเถอะเขาพูดไปฮารุมิทำหน้าสงสัยไปไหนไปข้างนอกที่เหลือปล่อยให้แมวพวกนี้จัดการไม่ได้นะมาคิโกะเบิกตาโตอย่านะอย่าทิ้งฉันไว้คนเดียวพวกผมรออยู่ข้างนอกดีครับอิชิสึยิ้มเผลอพยักหน้าคาตายาม่าฮารุมิและอิชิสึทั้ง3คนเดินออกจากประตูและปิดประตูลงไม่เป็นไรหรือคะโฮมอยู่ด้วยแค่โดนขีดข่วนนิดหน่อยไม่ถึงกับตายหรอกมีเสียงวิ่งไล่กวดกันอยู่ภายในทั้งเสียงแมวง้าวเมี้ยวและเสียงกรีดร้องของมาคิโกะกรีดผสมปนเปกันช่วยด้วยได้ยินเสียงร้องของมาคิโกะเอาล่ะฝีมือฉันเองใช่แล้วยอมสารภาพแล้วช่วยด้วยแมวสามสียอดนักสืบตอนหมู่บ้านแมวผีบทที่4แมวคนงามรอยเท้าที่7ถ้าจะกลัวเอามากๆคริฮาร่าพูดท่าทางสนุกสนานสารภาพออกมาเป็นชุดเลยหรือครับเธอเข้ากับสามีและแม่สามีไม่ค่อยได้มานานแล้วพอรู้ว่าที่ดินจะขายได้ราคาดีเลยตัดสินใจฆ่าทั้งคู่เธอใช้มารยาหญิงหลอกโฮริกุชิจนเขายอมทำทุกอย่างตามคำสั่งเธอใช้ให้โฮริกุชิลงมือจริงๆหรือครับแต่ต้องหาคนมาเป็นแพรับบาปเลยเลือกอุเอโนะเพราะอุเอโนะเคยทะเลาะกับคุณยายมาก่อนโชคร้ายอุเอโนะดันโผล่มาตอนโฮริกุชิฆ่าอิชิซาวะซูเนโยพอดีทั้งคู่เลยจัดการฆ่าอุเอโนะซะด้วยชาวบ้านคนอื่นในกลุ่มที่จะมาเกลี้ยกล่อมคุณยายไม่รู้เรื่องด้วยใช่ไหมครับใช่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการหักหลังกันขึ้นมาคิโกะฆ่าแมวไปตัวหนึ่งเธอบังคับให้โฮริกุชิฆ่าอีกตัวหนึ่งจากนั้นมาคิโกะรีบหลบออกไปก่อนคนอื่นในกลุ่มจะมาถึงมีหน้าแมวถึงถูกฆ่าไป11ตัวใช่แล้วงั้นคนลงมือฆ่าโฮริกุชิคือมาคิโกะใช่เธอใช้มีดหั่นเนื้อปาดคอโฮริกุชิแต่ว่าบาดแผลนั่นคริฮาร่าสายศีรษะมาคิโกะบอกว่าไม่รู้เรื่องนั้นเธอตกใจมากเพราะเธอทิ้งศพไว้ในเขตศาลเจ้าแต่ทำไมถึงมีคนเจอศพตรงหน้าคฤหาสน์แมวได้งั้นใครเป็นคนเคลื่อนย้ายศพมาคงไม่ใช่แมวต่อให้แมวกี่สิบตัวก็แบกมาไม่ไหวหรอกคาตายาม่าถอนหายใจโล่งอกแสดงว่าฮายาชิดะบริสุทธิ์ถ้าข่าวนี้แพร่ออกไปเขาคงยอมปรากฏตัวอุเอโนะคินูโกะก็พ้นขีดอันตรายแล้วจริงสิฮายาชิดะต้องหลบอยู่ภายในโครงการแน่ครับทำไมก็ที่คุณคินูโกะหลบออกจากโรงพยาบาลตอนกลางดึกเป็นอย่างอื่นไม่ได้แน่นอกจากแอบไปหาฮายาชิดะฮายาชิดะคงแกล้งทำเหมือนหนีออกจากโครงการไปแล้วย้อนกลับมาอีกเขาทิ้งแฟนสาวซึ่งโดนข่มขืนไปไม่ได้แน่เขาคงติดต่อบอกที่อยู่คุณคินูโกะด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งคุณคินูโกะเป็นผู้หญิงแกร่งเธอคงเอาของบางอย่างไปให้ฮายาชิดะแน่คนอย่างนายคิดอะไรฉลาดฉลาดเป็นด้วยแฮคาตายาม่าไม่แน่ใจว่านี่เป็นคำชมหรือไม่แต่ตัดสินใจไม่คิดมากเขากล่าวขอบคุณขอบคุณครับจริงสิที่คินูโกะร้องเป็นเสียงแมวคงเพราะถูกพวกเขาจับได้ว่ามือและเท้าเธอเปื้อนดินเธอกลัวพวกเขาสงสัยเกรงฮายาชิดะจะถูกจับเลยแกล้งร้องอย่างนั้นฉลาดจริงๆผมยังไม่เข้าใจการกระทำของพวกแมวคาตายาม่าพูดริซึโกะจึงถามท่าทางสงสัยหมายความว่าไงคะคือทำไมถึงดูเหมือนแมวที่รอดชีวิตร่วมมือกันล้างแค้นให้เจ้านาย
แต่ดูจากการที่มีคนขอให้สาวเสิร์ฟคนนั้นไปให้อาหารแมวแสดงว่าต้องมีมนุษย์ชักใยอยู่เบื้องหลังมนุษย์หรือคะท่าทางการพูดของหล่อนคล้ายมีความในแฝงอยู่คาตายาม่าจ้องริซึโกะใช่คุณหรือเปล่าใช่แล้วค่ะฉันใช้กลิ่นซินเวอร์ไวล่อแมวซึ่งหนีหายไปให้มารวมกันตรงศาลเจ้าแต่ฉันไม่มีเวลาไปให้อาหารทุกวันเลยขอให้สาวเสิร์ฟในร้านนั่นช่วยอย่างนี้นี่เองคืนนั้นคุณรู้ว่าพวกผมจะไปเลยไม่ได้ไปวางเงินไว้ถูกต้องค่ะเดี๋ยวแปลว่าคนเรียกมาคิโกะออกมาและคนเคลื่อนย้ายศพโฮริกุชิมาไว้หน้าคฤหาสน์แมวคือฉันเองค่ะฉันไปเจอโฮริกุชินอนตายอยู่จึงตกแต่งบาดแผลให้ดูเหมือนโดนสัตว์ขย่ำทำยังไงใช้เคนซังที่ใช้เวลาจัดดอกไม้ไงล่ะฉันทิ้งเคนซังไว้ในแจกันตอนไปเยี่ยมคุณคินูโกะในห้องเธอน่าจะยังอยู่ในแจกันใบนั้นทั้งคาตายาม่าและริซึโกะไม่ทราบว่าขณะนี้เคนซังถูกฝังไว้ก้นหลุมพร้อมกับกระเป๋าของฮารูมิคฤหาสน์แมวเงียบสงัดน่าจะเงียบอยู่หรอกเพราะขณะนี้มีเพียงคาตายาม่าและริซึโกะอยู่กัน2คนคาตายาม่าค่อยๆเอนหลังพิงโซฟาทำไมคุณถึงรู้ว่าโฮริกุชิเป็นฆาตกรถ้าฉันเห็นล่ะคะเห็นเหรอครับวันนั้นฉันมาที่นี่เร็วกว่าเวลานัดพอดีเห็นโฮริกุชิสั่งให้คนอื่นในกลุ่มฆ่าแมวฉันแอบดูเลยคิดแก้แค้นสินะครับผู้มีพระคุณของฉันถูกฆ่าทั้งคนฉันคิดว่าต้องมีคนบงการอยู่เบื้องหลังแน่อาจเป็นมาคิโกแต่ฉันไม่มั่นใจฉันต้องการให้โฮริกุชิและคนอื่นในกลุ่มนั้นได้รับผลตอบแทนอย่างสาสมคนที่ทาแมวสีขาวให้เป็นสีแดงคือแล้วแต่คุณจะคิดเฮ้อแต่ตอนล้างออกเหนื่อยหน้าดูริซึโกะพูดทำท่าประหนึ่งกำลังปัดฝุ่นออกจากร่างตัวเองคุณใช้เสียงแมวร้องขู่พวกนั้นให้กลัวผลลัพธ์คือมีคนตายไป1คนใช่ฉันรู้ดีว่าเขาตายเพราะฉันเป็นต้นเหตุแต่ฉันไม่เสียใจเขาได้รับผลกรรมซึ่งก่อไว้เองพื้นดินตรงนี้เป็นที่ดินของคุณยายฉันเองก็ทนไม่ได้เช่นกันถ้าพวกแมวต้องไร้ที่อยู่ริซึโกะจ้องคาตายาม่าเขม็งคุณไม่คิดว่ามันแปลกหรือคะมนุษย์ก็เป็นสัตว์เหมือนกันแต่ทำไมถึงสร้างชุมชนซึ่งแมวกับหมาไม่อาจมีชีวิตอยู่ได้ถ้าแมวไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้มนุษย์จะอยู่ได้อย่างมีความสุขจริงๆหรือคะคาตายาม่าพูดไม่ออกเขายอมรับว่าเมืองที่ไม่มีหมาหรือแมวสักตัวดูผิดปกติชอบกลริซึโกะลุกจากโซฟาดื่มชาอีกสักแก้วไหมคะไม่ต้องพอแล้วครับไม่ต้องเกรงใจหรอกค่ะเดี๋ยวฉันเอามาให้ค่ะริซึโกะยิ้มชวนให้ฉงนหล่อนเดินออกจากห้องรับแขกและไม่ย้อนกลับมาอีกเลยแมวสามสียอดนักสืบตอนหมู่บ้านแมวผีบทส่งท้ายคุณริซึโกะหายไปไหนนะฮารุมิพูดไม่รู้สิคาตายาม่าเอาแต่ดื่มเหล้าไม่ใช่สิดื่มแต่น้ำชาร้อนเขากระโดดใช่สิคะร้อนแค่โดนสาวหักอกไม่ต้องพูดชัดขนาดนั้นก็ได้หล่อนคงกุเรื่องแต่งงานขึ้นมาเองแน่อ้าวทำไมล่ะแงอยู่แล้วหล่อนตั้งใจจะหลอกใช้ให้พี่ช่วยสืบหาฆาตกรให้อาจจะใช่แต่ไม่ใช่แค่นั้นมั้งคะคิดแบบนี้แหละสบายใจดีจริงค่ะอย่าเศร้านักเลยคุณคินูโกะกับคุณฮายาชิดะคงอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแล้วฮารุมิกับอิชิสึอุ้ยฮารุมิหน้าแดงเขินเล็กน้อยฉันไม่เหมือนคู่คุณคินูโกะหรอกคาตายาม่าระบายลมหายใจเฮ้อแมวชื่อโคโตะนั่นก็หายไปด้วยจริงสิแมวตัวอื่นด้วยหายไปไหนกันหมดนะใครจะไปรู้พี่อะไรคุณริซึโกะใช่โคโตะแปลงร่างมาหรือเปล่าคะคาตายาม่าตาโตอย่าพูดบ้าๆสิพอเสียทีไม่อยากฟังเรื่องผีอีกแล้วแต่พอลองนึกดีๆพวกเราไม่เคยเห็นคุณริซึโกะกับโคโตะปรากฏตัวพร้อมกันเลยสักครั้งจริงเหรอจริงแน่นอนเพราะฉะนั้นไม่แน่นะหยุดได้แล้วพูดบ้าๆใช่ไหมโฮมซึ่งนอนอยู่ตรงมุมห้องลืมตาขึ้นอย่างอ่อนระโหยเต็มที่และหลับไปริซึโกะตอนพบหล่อนในรถไฟตู้นอนท่าทางหล่อนเหมือนแมวจนคาตายาม่าตกใจหล่อนเป็นแมวจริงๆหรือตอนนั้นหล่อนคงกำลังกลับจากไปท่องเที่ยวพร้อมโคโตะมากกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าหล่อนไม่ยอมจ่ายค่าโดยสารรถไฟจริงหรือเปล่าหล่อนคงให้โคโตะวิ่งไปก่อนเพื่อเรียกความสนใจพนักงานตรวจตั๋วจากนั้นจึงรีบหลบลงจากรถต้องใช่แน่ๆจดหมายของคุณยายซึ่งหล่อนอ้างเป็นเรื่องกุขึ้นเพื่อจะได้ใกล้ชิดคาตายาม่าหรือเปล่าโทรศัพท์ดังคาตายาม่านั่งอยู่ใกล้ๆจึงยื่นมือไปรับโทรศัพท์ครับคาตายาม่าพูดฉันเองค่ะคุณริซึโกะคุณอยู่ไหนครับเรื่องนั้นช่างเถอะค่ะฝากเรื่องที่คุณสัญญากับฉันไว้ด้วยนะสัญญาที่ฉันขอให้คุณช่วยในร้านอาหารไงคะอ๋อเรื่องนั้น
สัญญาซึ่งเขาไม่ทราบว่ารับปากอะไรไปฝากทุกคนด้วยนะคะทุกคนเอ็นดูพวกมันหน่อยนะคะฉันจะไม่มาให้คุณเห็นอีกแล้วลาก่อนค่ะเดี๋ยวครับโทรศัพท์วางไปแล้วคาตายาม่าจ้องโฮมเขาพูดนี่แกคิดว่าไงหล่อนเป็นแมวแปลงร่างมาจริงหรือเปล่าโฮมเงยหน้าแทนคำตอบมองไปทางประตูมีเสียงฝีเท้าเดินมาตึกตึกคุณอิชิสึฮารุมิลุกขึ้นจู่ๆประตูก็เปิดออกอิชิสึพรวดพราดเข้ามาแย่แล้วครับตรงนั้นใจเย็นๆมีอะไรพี่ฮารุมิร้องคาตายาม่าเบิกตาโตหน้าประตูมีแมวเกือบ10ชีวิตยืนเรียงกันอยู่ฝากทุกคนด้วยนะคะคำพูดของริซึโกะตอนนั้นที่แท้หล่อนขอให้เขาช่วยดูแลแมวที่รอดชีวิตพวกแมวร้องขึ้นพร้อมกันราวกับจะบอกว่าขอฝากเนื้อฝากตัวด้วย